สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเกี่ยวเรื่องของเวลาที่เราทำโครงการนะครับเรามักจะเจอปัญหานะครับว่าพอทำโครงการไปนะครับตอนแรกเนี่ยอาจจะคำนวณเกี่ยวเรื่องของbenefit หรือว่า return ในโครงการเนี่ยไว้สูงนะครับคือคำนวณ saving คำนวณอะไรต่างๆนานาไว้นะครับแต่หลังจากที่เริ่มดำเนินการกระบวนการprocess improvement ไปสักพักหนึ่งเราเริ่มได้ตัวเลขที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นภาพว่าสิ่งที่เราคำนวณกับสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำโครงการใหม่ๆนะครับที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเราไม่เข้าใจกระบวนการอย่างดีนะครับการคำนวณผิดพลาดตรงนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอนะครับแต่อย่างนึงก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับจูนได้นะครับที่ควรจะทำก็คือเราอย่าพึ่งไปคำนวณเรื่องของbenefit หรือว่าตัวเลขอะไรที่มันชัดเจนมากผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาที่เราไปจับเรื่องของ processing time นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราต้องการให้ตัวโปรเจกต์เรานะครับ return สูงนะครับหลายๆคนก็มักจะไปเอาระยะเวลาที่นานนะครับเขาเรียกว่าเป็นแม็กซิมัมเลยเช่นเวลาทำงานเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่10นาทีแต่บางครั้ง อาจจะขึ้นไปที่15นาทีนะครับเราก็ไปเอาตัวเลข15นาทีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับทำให้กระบวนการเนี่ยดูล่าช้าเกินความเป็นจริงไปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย15นาทีอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นหลักนะครับคือ15จะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยแต่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่10นาที7นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปวัดในเรื่องของ processing time นะครับเราควรจะเก็บเวลาแล้วก็ดูนะครับดูเป็นช่วงนะครับเช่นค่าต่ำสุด7นาทีถึง15นาที maximum นะครับเวลาที่ท่านคำนวณ benefit นะครับเอาแบบที่ pay safe นะครับปกติแล้วผมจะใช้ค่าเรียกว่าค่อนข้างไปทางค่า minimum นิดนึงก็คือเหมือนกับกระบวนการเขาเนี่ยค่อนข้างจะเร็วอยู่แล้วนะครับเช่น 7-15 นาทีนะครับค่าเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณ10นาทีนะครับบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเลือกใช้8หรือว่า9นาทีนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยนะครับว่าสัดส่วนที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ้าวเพื่อนๆจะบอกว่าแล้วแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เบนิฟิตมันไม่ได้ดิสิเบนิฟิตมันต่ำเกินไปหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับคือในเมื่อเราเนี่ยเราประมาณการเซฟวิ่งนะครับในตอนแรกถ้าเราประมาณการเนี่ยต่ำแต่ค่าแอคชวลเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับแบบนี้โครงการเราก็ปิดได้แต่ในทางตรงข้ามครับหลายๆคนมักจะคำนวณเบนิฟิตไว้สูงนะครับแล้วพอในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันต่ำกว่าที่เราคำนวณไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปิดโครงการไม่ได้นะครับแล้วถ้าจะเลือกยังไงครับในตอนต้นถ้าเบนิฟิตมันดูน้อยเกินไปอาจจะไม่น่าสนใจแต่ท่านอาจจะหาเซฟิงทางด้านอื่นๆเข้ามาเสริมหรือมุมมองเรื่องของการบริการลูกค้านะครับในการที่จะเริ่มทำโครงการนั้นนะครับนอกเหนือจากเบนิฟิตทางด้านการเงินแล้วเนี่ยอาจจะมีเบนิฟิตทางด้านลูกค้าก็คือ customer experience ดีขึ้นไหมนะครับเอาตรงนั้นมาประกอบสิครับแต่ท่านเอาเบนิฟิตทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเดียวนะครับมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสร้างกับดักให้กับโครงการนะครับสุดท้ายโปรเจกต์มันก็จบไม่ลงนะครับเพราะว่าคำนวณเบนิฟิต
เขาเรียกว่าคาดการไว้สูงเกินจริงนะครับทีนี้พอทำโซลูชันไปนะครับมันก็ไม่ได้ตามที่เราคำนวณไว้นะครับก็ต้องกลับมารื้อตัวเลขกันใหม่นะแล้วก็ต้องกลับมาทำโซลูชันเพิ่มเติมนะครับมีต้นทุนเพิ่มเติมในเรื่องของโซลูชันนะเป็นไงครับคอสของโปรเจกต์บวมไหมบวมแล้วจะเลือกยังไงอ่ะจะเลือกเอาแบบว่าเบนิฟิตดูน้อยๆตั้งแต่ต้นอาจจะขออนุมัติในการทำโครงการยากนิดนึงหรือจะจบโปรเจกต์ลำบากนะครับจบโปรเจกต์ลำบากแล้วก็คอสบวมในตอนท้ายอันนี้ในฐานะโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับท่านก็เลือกเอานะเลือกเอาว่าท่านจะให้มันเกิดแบบไหนขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อยากจะเริ่มโปรเจกต์นะครับได้แบบอย่างรวดเร็วเวลาพรีเซนต์เรื่องของเบนิฟิตมันดูเยอะในตอนพรีเซนต์ในตอนเริ่มต้นมันดูว้าวมันดูแบบว่าน่าลงทุนนะครับแต่พอทำไปนะครับมันก็จะมีปัญหาภายหลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์นะครับบางโปรเจกต์เนี่ยอาจจะต้องเริ่มดำเนินการไปก่อนแล้วก็ไปขอปรับลดเบนิฟิตในกรณีที่มันไม่ตรงกับที่เราคำนวณไว้นะครับถ้าไปปรับลดได้นะถ้าปรับลดได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าปรับลดไม่ได้ล่ะครับมันก็จะมีปัญหาตอนเขาเรียกว่าจะส่งมอบโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเราก็จะต้องมารีวิวว่าสิ่งที่ดำเนินการไปเนี่ยเบนิฟิตมันได้ตามคาดการหรือเปล่านะครับก่อนจะทำโปรเจกต์เนี่ยพรีเซนต์เรื่องของรีเทิร์นไว้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับเพย์แบ็กสั้นนะแต่พอทำจริงเพย์แบ็กเพิ่มเป็น 2-3 เท่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดขึ้นเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยระมัดระวังนะครับในฐานะที่ผมเองก็ทำมาทั้ง2แบบแล้วนะฮะทำมาทั้ง2แบบแล้วไอ้เรื่องคำนวณเบนฟิตสูงๆเนี่ยก็เคยทำมาแล้วนะแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากตอนปิดโปรเจกต์นะเพราะว่าเราพอเราตั้งเป้าไว้สูงปั๊บความคาดหวังสูงใช่ไหมครับไอ้โซลูชันที่เราคาดการไว้มันไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มนะอาจจะมีเวลาเพิ่มด้วยซ้ำมีต้นทุนเพิ่มอีกนะงั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Stop Recording